ครับผมสวัสดีครับผมนุกุลแก่จันทร์ครับวันนี้ก็พานักศึกษาปวส.นะครับสัตวศาสตร์1/1นะครับมาทำแหลมวิชาการเลี้ยงสุกรนะครับที่แผนกสุกรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิงห์นะครับโดยกำกับของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับจริงๆวันนี้ก็มีหลายๆแลบนะครับแต่ว่าแลบที่เราจะมาแนะนำวันนี้ก็คือเราจะทำการฉีดธาตุเหล็กให้กับลูกสุกรนะครับธาตุเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ธาตุเหล็กนะครับเราจะต้องฉีดเด็กๆตอบพร้อมกันด้วยครับสาสอนแล้วเมื่อกี้นะครับผมไอ้ก็ยาเป้ามันก้มหูขึ้นมาให้มันร้องรบกวนอาจารย์นะครับโอเควันนี้นะครับอาจารย์จะสาธิตให้ดูแค่ตัวเดียวแล้วเราก็ช่วยกันในการฉีดท่าเหล็กนะครับอาจจะพวกเราตอบพร้อมกันนะครับการฉีดท่าเหล็กเพื่อป้องกันอะไรครับเสียงดังๆหน่อยครับอาจารย์โมเสียหนาเนาะแล้วก็ฉีดท่าเหล็กก็คือเราจะฉีดกับลูกสุกรอายุกี่วันครับ2 วันไม่เกิน2วันนะครับแล้วก็ฉีดกี่ซีซีต่อตัว2 ซีซีโอเคป้องกันโรคโอเคเดี๋ยวพอหลงเนาะโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้สาธิตมาแล้วมีใครสักคนนึงครับเข้ามาแล้วก็จับอุ้มหมูให้อาจารย์ทีนึงไปอุ้มวันนี้ก็เราก็จะเอาท่าเหล็กออกมานะครับผมหรือก็ใช้เข็มครึ่งนิ้วครับง่ายมันจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าโอเคนี่ครับ2 ซีซีครับนี่ยังละครับผมเคยนะคุณโอเคนี่2 ซีซีครับผมอยากเอาคราวนี้เทคนิคการจับนะครับสาธิตยังไงง่ายๆเนาะมันจะมีการฉีดอยู่2จุดนะครับจุดแรกนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยถนัดหรือว่าไม่นิยมกันก็คือเขาบอกว่าฉีดที่โคนขาหลังคือตรงนี้ครับตรงจุดนี้นะครับนี่คือโคนขาหลังวิธีการทำยังไงครับเขาก็จะจับหมูขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอานิ้วโป้งนะครับจับตัวนี้แล้วบิดตัวนี้ครับนี่บิดอย่างนี้ครับบิดอย่างนี้นะครับแล้วก็จิ้มเข็มก็คือสงสารที่ก็คือจิ้มลงตรงนี้นี่ครับผมยังไม่จิ้มนะครับเมื่อจิ้มเสร็จปุ๊บปล่อยยาเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วมือเราก็จะกลับคืนมาตรงที่เราบิดนี่มันจะห้ามเลือดอัตโนมัติอันนี้คือตรงโคนขาหลังเหมือนที่อาจารย์บอกครับตัวนี้ไม่นิยมเพราะว่าอะไรครับมันจะไปโดนกระดูกตรงกระดูกสะโพกตรงนี้ได้ครับอันตรายแล้วมันโตขึ้นมาจะเป็นฝีเป็นหนองได้แต่ตัวที่อาจารย์จะให้ทำก็คือฉีดที่กล้ามเนื้อต้นคอคือตรงนี้วิธีการจับเราก็เอานิ้วโป้งนะครับจับตัวนี้อย่าไปกำคอนะครับจับแค่นี้แล้วก็ลูบหูขึ้นมาแค่นี้ครับแล้วก็ตรงที่มันปูดขึ้นมาคือตรงนี้ครับนี่กล้ามเนื้อตรงนี้ง่ายมากครับนี่ครับอาจารย์เริ่มแล้วนะครับคือตรงนี้ครับเข็มก็ครึ่งนิ้วครับเราก็กดลงไปเลยครับนี่ครับแค่นี้แล้วก็ปล่อยยาครับเสร็จแล้วครับช้าๆแล้วก็นวดนิดนึงครับไม่เป็นไรครับยาคืนมานิดเดียวเองมันไม่เยอะครับเสร็จแล้วครับ1ตัวตัวยาที่มันเป็นไอ้สีตรงนี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะมาร์คว่าถูกต้องอภิสิทธิ์เวชชีวะครับเสร็จแล้วครับ1ตัวครับง่ายมากโอเคครับก็ต่อไปก็ให้ทุกคนครับจัดการ1ข้อ2ข้อที่เหลือนะครับข้อต้นทันไปเชิญครับโอเคนะครับตายเลยครับผมมันเหี่ยวแล้วบอกอาจารย์ที่ยังหลับหมูเหี่ยวก็บอกโอเคแล้วก็ใครสักคนนึงมาจับให้เพื่อนเวลาเราไปทำงานในฟาร์มนะครับผมบอกเลยครับว่าเราจะมีแค่2คนที่ช่วยกันในฟาร์มบางทีเราแบ่งกันเลยครับฝั่งนี้1คนฝั่งนี้1คนวิธีการง่ายสุดถ้าอยู่ในฟาร์มเรามีตะกร้าอันนึงเราจับหมูมาทั้งหมดอยู่ในตะกร้าก่อนเข้าใจไหมครับแล้วเราค่อยจับที่ตัวฉีดแล้วก็ปล่อยออกบอกจะง่ายกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าเราจับแบบนี้คือเราต้องมีคนหลายๆคนช่วยกันนะครับโอเคนะครับก็มีทุกอย่างครับไอ้นี่ก็ไปกวนหมูครับมีตูเนลเอาโอเคครับลุยครับอาจารย์ขออยู่ห่างๆก็แล้วกันครับผมโอเคครับกี่บอสนี่บอส2 ซีซีพยายามให้ได้ตัวยาจริงๆนะครับให้ยาครบโดสนะครับอาจารย์ครับนี่มันเล่นกับหมูได้ครับได้จริงๆจับคนเดียวก็ได้ว่าไงลูกยังครับผมยังครับน่ารักใช่ไหมเอาเมื่อโอ้โหไอแนนตัวใหญ่มากเลยอ่ะดูจากสายแล้วอะไรฉี่แตกเลยวะลองดูนะครับลองดูว่า
จะจับเองไหมเลยเพื่อนจับลองดูครับลองรอดส้มส้มก็วางยาก่อนส้มจะจับใช่ไหมจะจับเองขีดเองเอาลองดูครับจับเองเลยยกคือเหมือนอาจารย์บอกครับเปิดหูขึ้นมาแล้วก็วางเลยครับยกไว้เลยเห็นไหมครับใช่ตรงกล้ามตรงคอมันจะปูดขึ้นมาเองเลยครับเดี๋ยวเราจับอันนี้ล่วงได้ดิเป็นไงได้ไหมมือมาอยู่ฝั่งนี้เยอะเลยครับนี่เห็นไหมครับเห็นมือผมไหมเนี่ยตรงนี้เลยครับแต่เมื่อกี้ส้มจับก็คือมือมันมือเราต้องจับนี้เลยนี่ครับอยู่ตรงนี้ได้ไหมลองมือจับนะครับพี่ให้อำนวยความสะดวกตัวเองให้ง่ายที่สุดครับผมมืออีกข้อนึงอย่างนี้เหรอคะอีกข้อนึงใช่จับให้แน่นนะจับให้แน่นนะอย่าให้มันดิ้นจับตัวได้ของดีครับโดนไปแล้วอ๋อันนั้นพี่ค่ะอาจารย์ให้พรใช่ไหมอันนั้นพี่กดเลยกดยาเลยเร่งเร็วอีกนิดนึงก็ได้ครับเวลาเราทำงานฟาร์มมันบางทีมันคลอดทีละ10แม่นะเช้านึงวันนึงเนี่ยโอ้โหทีละ100ตัวนะมารอนะครับใครเดี๋ยวเหลืออีกคอกนึงนะครับคอกตัวนี้นะครับเป็นเรื่องปกติครับจับเลยครับใครได้ฉีดแล้วก็ให้เพื่อนลองดูนะครับคืออยู่กดลงไปกดให้สุดเลยเพราะว่าเข็มขึ้นนิ้วครับเวลาเราทำเราต้องทำให้เร็วครับแล้วก็เวลาหมูดิ้นมือซ้ายต้องเกร็งให้อีกนิดนึงครับเพราะเรายิงดิ้นแล้วเข็มมันจะเห็นให้มันระคายเครื่องหลายครับอันนี้ถ้ายาออกหมดนะครับถ้าเรารู้แบบนี้นะครับอีกสัก2วันต้องมาซ้ำอีก1 ซีซีครับข้อนี้ตอนนี้มีพ่อพันธุ์มี2ตัวไม่ใช่หรือรอบก่อนนะเขาเก็บไว้2ตัวไม่ใช่หรือที่มีลูกอัณฑะนะเป็นบ่2ตัวตัวเดียว2ตัว2เนาะมี2ตัวเอาไปไว้อีกตัวนึงใช่อยู่ตรงนี้แหละมี2ตัวเอาใบหูก็ได้ถ้าเรากลัวมันเปื้อนก็เอาใบหูลูบด้วยก็ได้นี่ก็ทำงานจริงเนาะโอเคเหลือกี่ตัวครับตัวนี้ครับสุดโลแล้ว75ถึง78นะหมูราคาดีมากตอนนี้มันบ่พอขายหมูนะบ้องหูไม่จังหวัดแล้วพอเที่ยวแล้วปนน้อยเงียบปากเมื่อสั่นตรงลงไปเลยให้สุดเลยกดตรงๆก่อนว่านาตัวมันคือสั่นเฮ้ยปวดซะจ๋อไปเลยออกมือนะครับได้เช็ดดูได้แล้วมือนี่เอาใครยังไม่ทำครับมาเลยมาจับแย่งบักอาร์ตนะดูนิ้วนะดูนิ้วนะตอนนี้หมูไม่ร้องเพราะอะไรเห็นไหมโค้ดนิ้วคุณเลยล็อกคอมันเห็นไหมอาจารย์บอกเห็นไหมมันไม่หายใจไม่ได้แล้วนะถ้าเราไม่สัมผัสเราจะไม่รู้เลยนะเห็นไหมมันโบห้องเลยมันแงกอยู่เพราะว่านิ้วข้างล่างเราเป็นล็อกคอมันไงเมื่อกี้เนี่ยต้องรีบทำให้เร็วเราจับที่คางมันครับโอเคหมดแล้วยังครับตัวนี้ครับลองเช็คดูดิตรงคอตัวไหนไม่มีสีของท่าเหล็กไหมถ้ามันตัวใหญ่ก็ต้องช่วยกันจับนะครับมาเอ้ยมาใจเว้ยตัวนี้ข้างเลยค่ะอ๋อเข่ามันคุกเข่ามันโดนไอ้ปูนไงครับเวลามันกินนมกินอะไรเข่าเนี่ยมันเป็นแผลเดี๋ยวมันก็หายครับตัวเล็กต้องพิเศษหน่อยนึงนะครับอาจารย์ท่านพิชาติยิ้มนิดนึงโอ้โหเข็มเกือบจิ้มเจ้าของได้ตั้งใจในตัวเองดีอยู่ครับตับเลยปลามันอุ้มไก่อุ้มหมูกระไดทำให้ได้ความเช็ดเธออันนี้ก็เป็นหมูสองสายนะครับ LY นะครับเราจะไปรูปจับไป
เอามือยาหมดยังถ้าหมดก็เปิดขวดใหม่พี่เหมียวเตรียมมาให้อยู่แล้วให้เต็ม 2cc นะลูกถ้าไม่เต็ม 2cc ต้องมาซ้ำอีกทีนึงมันมีเคล็ดลับอย่างนึงครับถ้าคุณเลี้ยงหมูไม่เยอะนะครับถ้าเลี้ยงหมูไม่เยอะเป็นหมูแบบชาวบ้านเขาแนะนำก็คือวันที่2ฉีด 1cc ครับกล้ามเนื้อต้นคอข้างซ้ายข้างขวาวันที่3อีก 1cc ครับเหมือนเรากินข้าวเนาะกินครั้งละ cc มันก็อิ่มกว่านะครับดีกว่าที่เราฉีดครั้งเดียวแต่ถ้าในทางอุตสาหกรรมเราก็ฉีดครั้งเดียวเลยครับ 2cc นี่ก็ยานมแล้วนะครับผมกลุ่มนี้ก็กลุ่มที่พึ่งยานมนะครับมีคนจองหมดแล้วครับหมูครับนี้ก็เอาไปทำเป็นหมูคุณครับกล้ามเนื้อดีครับตัวยาวโครงสร้างดีครับนะครับหุ่นแป๊บเดียวครับแล้วก็ได้100 โลส่งขายนะครับมียานมมาแล้วครับผมเป็นลูกผสมนะครับผมลูกผสมดูหลอกนะครับเป็นดูหลอกครับที่ฟาร์มของเราก็จะมีพ่อพันธุ์ดูหลอกแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นหลักนะครับมี2ตัวครับแล้วก็จะมีพ่อพันธุ์ลัดไว้และเลสด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปผลิตลูกหมู3สายเอาไปขุนก็แนะนำก็จะเป็นดูหลอกดีกว่าครับดูหลอกหรือว่าเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ